อะไรที่ประเทศแม่เขาเอาไปก็อย่างเช่นทองคำเงินนะคะดินแดนที่เป็นป่าชื้นนะคะก็ถูกทำลายนะคะเพื่อที่ทำพื้นที่เกษตรกรรมแล้วก็ทำเหมืองแร่นั่นเองนะคะเยอะสักนิดนะเหลืออีก2สไลด์ค่ะสำหรับเนื้อหาในด้านของพัฒนาการด้านเศรษฐกิจนะอ่ะพอหลังสงครามโลกครั้งที่1นักเรียนผู้นำรัฐบาลในประเทศอเมริกาใต้เนี่ยหลายประเทศก็พยายามที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมนะคะโดยเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจจากการเกษตรแบบดั้งเดิมเนี่ยมาเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการส่งออกนะคะโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะผลิตสินค้าให้ไว้ใช้ภายในประเทศในคริสต์ศักราชที่1914นะคะก็มีการขุดพบเอ้ยโทษค่ะขุดคลองปานามานะคะซึ่งมีส่วนช่วยในการที่จะขนส่งสินค้าจากอเมริกาใต้เนี่ยไปดินแดนอื่นๆได้สะดวกนะคะถึงมีการขุดคลองปานามานะคะพอมาถึงในคริสต์ศักราชที่1922ก็มีการขุดพบน้ำมันในเวเนซุเอลานะคะต่อมาสหรัฐอเมริกาเนี่ยนักเรียนก็เข้าไปลงทุนนะคะในอุตสาหกรรมประเทศต่างๆนะคะในอเมริกาใต้โดยเฉพาะกิจการน้ำมันนะคะที่มีการขุดพบในเวเนซุเอลานะคะเมื่อมีการขุดพบน้ำมันเนี่ยนักเรียนทำให้นะคะบางประเทศในอเมริกาใต้นะคะกลายเป็นประเทศที่ร่ำรวยนะคะถ้าขุดพบน้ำมันในประเทศไทยประเทศไทยรวยไหมรวยนะคะทุกคนต้องการน้ำมันไหมตอนนี้อย่าบอกนะไม่ต้องการครับรถผมติดแก๊สแก๊สยังไงก็ต้องใช้น้ำมันนะอ่ะอีกหนึ่งสไลด์ค่ะนักเรียนปัจจุบันนี้ดูซิว่าทวีปอเมริกาใต้เป็นยังไงปัจจุบันหลายประเทศในทวีปอเมริกาใต้นะคะก็มีความเจริญเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรมนะคะก็อย่างเช่นประเทศชิลีถ้าพูดถึงชิลีนักเรียนคิดถึงชิลีส่งออกอะไรเอ่ยแร่ทองแดงใช่ไหมคะถ้าเวเนซุเอลาล่ะเพิ่งผ่านมาเมื่อกี้เวเนซุเอลาส่งออกอะไรน้ำมันปิโตรเลียมนั่นเองอ่ะอีกหนึ่งประเทศยังโบลิเวียล่ะนักเรียนถ้าพูดถึงโบลิเวียส่งออกอะไรคะดีบุกนั่นเองนะคะเศรษฐกิจในทวีปอเมริกาใต้ส่วนใหญ่นักเรียนยังคงขึ้นอยู่กับการเกษตรนะคะผลผลิตทางการเกษตรถือว่ายังเป็นรายได้หลักของประเทศของทวีปอเมริกาใต้อยู่นะคะประเทศต่างๆนะคะที่ทำการเกษตรนะคะก็จะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญนะคะก็อย่างเช่นปลูกกาแฟปลูกกล้วยหอมรวมไปถึงยาสูบปลูกโกโก้แล้วก็ปลูกข้าวสาลีนั่นเองนะคะปัจจุบันมีการร่วมมือกันก่อตั้งสหภาพอเมริกาใต้ขึ้นเมื่อคริสต์ศักราชที่2008นั่นเองนะคะเพื่อที่จะร่วมมือกันในด้านของเศรษฐกิจแล้วก็เพื่อที่จะวางแผนนะคะที่จะมีการมีความร่วมมือนะคะในการเมืองในลักษณะที่เป็นในทิศทางเดียวกันของสหภาพยุโรปในอนาคตนั่นเองนะคะนี่คือในเรื่องเกี่ยวกับทวีปอเมริกาใต้นะคะพระโหนหลับแล้วครับทำไมฟังครูหลับเลยไม่ใช่ชั่วโมงแรกนะชั่วโมงที่2ด้วยนะครับนักเรียนไม่นั่งเท้าคางนะครับไม่นั่งใช้มือเท้าคางตัวเองนะคะพอเข้าใจไหมทวีปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้พอเข้าใจไหมคะถ้าพอเข้าใจแล้วนักเรียนหยิบใบงานที่8ขึ้นมานักเรียนปลายทางด้วยนะคะหมดชั่วโมงคุณต้องส่งใบงานที่8พร้อมกับสมุดในเรื่องของพัฒนาการของทวีปอเมริกาใต้ใช่ไหมคะ
คำชี้แจงเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกแล้วก็เขียนเครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ผิดบางคนแอบทำแล้วครูเดินดูเรายังไม่ไปพร้อมกันเลยเก่งแล้วใช่ไหมฮะเก่งแล้วใช่ไหมอ่ะทำไปพร้อมๆกันนักเรียนทำไปพร้อมๆกับครูพร้อมกับเฉลยนะคะในเวลาที่เหลือข้อที่1ถามว่าทวีปอเมริกาใต้มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกใช่ไหมไม่ใช่กากบาทลงไปสิตอบครูอย่างเดียวไม่พอทำลงไปเลยทำไมไม่ใช่ล่ะคะนักเรียนโอ้โหเก่งมากเลย3ทับ3วันนี้ประทับใจมากแสดงว่าตั้งใจฟังครูมากเลยก็คือทวีปอเมริกาใต้เนี่ยใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกรองจากทวีปเอเชียแอฟริกาแล้วก็อเมริกาเหนือใช่ไหมคะถึงมาเป็นอเมริกาใต้นั่นเองอย่าลืมเช็คถูกด้วยนะอ่ะข้อที่2ถามว่าคลองปานามากั้นพรมแดนระหว่างอเมริกาใต้กับทวีปอเมริกาเหนือถูกหรือผิดเมื่อกี้พูดไหมถูกไหมถูกนั่นเองนะคะข้อที่3ค่ะนักเรียนสาเหตุที่สเปนเข้ามาแสวงหาโชคในทวีปอเมริกาใต้เพราะมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ใช่ไหมใช่ใช่นะใช่แล้วตอบหรือยังตอบแล้วก็คือถูกต้องนั่นเองนะคะเห็นไหมนักเรียนฟังนักเรียนตอบได้ไหมได้เลยนะคะเพราะเคยผ่านหูเข้ามาแล้วใช่ไหมอ่ะข้อที่4ชนพื้นเมืองดั้งเดิมของทวีปอเมริกาใต้คือพวกเมติโซใช่ไหมไม่ใช่พวกอะไรเอ่ยพวกอะไรอินเดียนนั่นเองนะคะข้อนี้ก็คือตอบผิดนะคะเป็นพวกอินเดียนนะคะเป็นชนพื้นเมืองของทวีปอเมริกาใต้นะคะวันนี้รู้สึกพึงพอใจมากเลยกับ3ทับ3เธอตอบถูกแสดงว่าเธอตั้งใจฟังแต่ไม่รู้นะอีกเพิ่งจะเดินทางมาครึ่งทางข้อที่5ข้อที่5ถามว่าทวีปอเมริกาใต้เป็นทวีปที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุดในโลกใช่หรือไม่ทำไมไม่ใช่โอ้ใครตอบเนี่ยชื่ออะไรโอ้โหสุดหล่ออีกแล้ววันนี้ตั้งใจเรียนนะไม่ใช่นะคะไม่ใช่ว่าทวีปอเมริกาใต้นะคะมีประชากรอยู่หนาแน่นมากที่สุดในโลกก็คือทวีปอเมริกาใต้เนี่ยมีประชากรนะคะหนาแน่นเป็นอันดับ5ของโลกนั่นเองนะคะเดินทางมาครึ่งทางแล้วอ่ะข้อที่6จักรวรรดิอินคาเป็นจักรวรรดิของชาวอินเดียนพื้นเมืองดั้งเดิมใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ตอบใช่ใช่นะคะเก่งมากเลยสงสัย3ทับ3ถูกทุกข้อแน่เลยข้อที่7ค่ะประเทศในทวีปอเมริกาใต้เกือบทุกประเทศใช้ภาษาสเปนเป็นภาษาราชการใช่ไหมใช่โอ้คิดหน่อยได้ไม่ดีหรออะตอบแบบไม่คิดเลยใช่ไม่ใช่ใช่ใช่นะคะครูบอกแล้วว่าประเทศในอเมริกาใต้เกือบทุกประเทศนะคะใช้ภาษาราชการก็คือเป็นใช้ภาษาสเปนนั่นเองนะคะข้อที่8ค่ะสินค้าของทวีปอเมริกาใต้ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าเกษตรใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมคะใช่ใช่นะคะครูเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นี่เองว่ารายได้หลักของประเทศของทวีปอเมริกาใต้ส่วนใหญ่จะมาจากสินค้าทางการเกษตรนะคะอีก2ข้อข้อที่9นะคะจักรวรรดิอินคาตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสเปนใช่หรือไม่จำได้ด้วยเหรอได้ไหมคิดเองเปล่าคิดเองโอเคถูกต้องค่ะนักเรียนจักรวรรดิอินคาตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสเปนนะคะอีกหนึ่งข้อประเทศในอเมริกาใต้ส่วนใหญ่มีการปกครองระบอบสาธารณรัฐใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ใช่อ่
่ะสต็อปในสไลด์นี้ไว้ก่อนนะคะในชั่วโมงต่อไปนักเรียนครูก็จะมาต่อนะคะในหน่วยการเรียนรู้นี้อีก1ชั่วโมงในเรื่องของอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกนะคะนักเรียนวันนี้มีคำถามไหมไม่มีครูถามนะไม่มีครูถามว่าใครได้เต็มบ้างยกมือขึ้นใครได้เกิน8คะแนนยกมือขึ้นเฮ้ยทั้งห้องเลยเหรอเอาตบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งจังเลยวันนี้เรายังเหลืออีก1ชั่วโมงอ่ะยังไม่จบโทษใครได้ต่ำกว่า5มีไหมมีไหมคะมีไหมวิ 3 ทับ 3จะเก่งขนาดนี้เลยหรอนักเรียนคะการที่นักเรียนเรียนแล้วแล้วมาทบทวนโดยการทำใบงานหรือการทำเทสนักเรียนว่ามันเข้าใจมากกว่าที่นักเรียนไปทำเป็นการบ้านไหมนักเรียนนะต่อไปนี้เราเอาอย่างนี้นะคะนักเรียนครูจะเร่งสปีดในการสอนแล้วก็เหลือเวลาไว้ประมาณ10นาทีไว้สำหรับให้นักเรียนทบทวนนะคะบทเรียนหรือว่าทบทวนเนื้อหาสาระที่นักเรียนเรียนมาเพราะครูพบว่าการบ้านนักเรียนนักเรียน3รับ3จะยอมรับกับครูไหมพอครูให้การบ้านเธอไปปุ๊บเธอไปก๊อปปี้มาหมดเลยอ่ะเหมือนเธอถ่ายเอกสารแต่เป็นตัวละคนละตัวหนังสืออ่ะเข้าใจไหมคำว่าถ่ายเอกสารมาแต่เป็นคนละตัวหนังสือตัวอักษรกันตัวอักษรไม่เหมือนกันเงี้ยจำได้ไหมเข้าใจไหมก็คืออะไรคะนักเรียนก็คือลอกมาส่งนั่นเองแต่ถ้านักเรียนทำในชั่วโมงเนี้ยต่างคนต่างทำเพราะเธอไม่มีเวลาจะไปลอกเพื่อนหรอกซ้ายขวาเอาครูไปแล้วข้อนี้เอาครูสไลด์ไปแล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะเธอก็ต้องคิดเองนะคะเพื่อพัฒนาความคิดเพื่อทำให้นักเรียนตั้งใจเรียนต่อไปเราจะทำแบบฝึกหัดโดยเฉพาะเทสแล้วก็สอบนะคะในชั่วโมงออกอากาศไปเลยนะคะแล้วหมดชั่วโมงก็ส่งสมุดนักเรียนห้องที่เหลือนะคะกรุณาส่งสมุดท้ายคาบนี้ด้วยนะคะครูจะรอนะคะ10นาทีน่าจะเก็บรวบรวมทันไหมทันนะคะส่งสมุดพร้อมใบงานที่8นะคะอย่าลืมตรวจด้วยนะคะว่าได้คะแนนเท่าไหร่นะคะชั่วโมงนี้ถามอีก1รอบมีคำถามไหมไม่มีนะคะวันนี้เก่งมากค่ะ3ทับ3ตั้งใจเรียนพร้อมทั้งทำแบบทดสอบผ่านทุกคนเลยนะคะไม่มีใครได้ต่ำกว่าเกณฑ์นะคะถ้าไม่มีคำถามชั่วโมงนี้นะคะพอแค่นี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปอีก1ชั่วโมงสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่2นี้นะคะชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ